ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดเมนูโปรดบ้านเจ๊ละค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำซุปเข้มข้นหอมกลิ่นกะทิเครื่องแน่นๆบอกเลยว่าสูตรนี้ใครทำทานก็ต้องติดใจแน่นอนค่ะเห็นแบบนี้ก็เตรียมจดสูตรทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยเครื่องเทศตุ๋นอบเชยรากผักชีข่ากระเทียมน้ำกระเทียมดองน้ำตาลกรวดน้ำตาลทรายแดงกระดูกหมูซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเต้าหู้ยี้และทิ้งน้ำซุปไว้ก่อนต่อไปเทเลือดหมูใส่ถ้วยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะกะทิชาวเกาะกะทิพาสเจอร์ไรส์ตัดปากถุงแล้วก็เทลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันได้เลยนะคะส่วนผสมเข้ากันแล้วนำลงไปเทใส่หม้อซุปได้เลยค่ะคนให้หอมได้ที่เมื่อเสร็จแล้วใส่ลูกชิ้นหมูตามลงไปคนอีกครั้งให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปนำตับลงไปลวกลวกแป๊บเดียวพอนะคะต่อไปหมูสไลด์ลงไปลวกทั้งแผ่นเลยค่ะลวกจนสุกนำขึ้นมาพักไว้ก่อนต่อไปนำเส้นเล็กที่ลวกกับผักบุ้งใส่ลงไปกระเทียมเจียวหน่อยคลุกให้เส้นไม่ติดกันต่อด้วยพริกผัดน้ำมันหมูและตับที่ลวกไว้ตักน้ำซุปใส่ลงไปน้ำซุปผสมพริกผัดตบท้ายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดเมนูที่รับรองว่าคนทั้งบ้านต้องติดใจแน่นอนใครชอบเผ็ดใส่พริกเพิ่มได้นะคะหรือใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ค่ะแค่นี้ก็กลมกล่อมแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยกะทิชาวเกาะกะทิพาสเจอร์ไรส์ที่ไม่ต้องไปเสียเวลาขันแค่ซื้อมาก็ใช้ได้เลยทั้งสะอาดสดใหม่บอกเลยว่าต้องมีติดบ้านนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ